ดูเดือดต่อเนื่องกับการแข่งขันในตลาด PPV กับเจ้าตลาดอย่าง Toyota Fortuner แม้ยอดขายในเดือนล่าสุดจะแพ้ Isuzu MiX ก็ตามแต่ Toyota นั้นมีทีเด็ดพร้อมสวนกลับทันควันด้วยการเปิดตัวโมเดล Year 2022ถึง2023ปรับอุปกรณ์ออปชันใหม่หลายรุ่นซึ่งมีจุดเด่นที่การปรับดีไซน์หน้าตารถใหม่ให้เป็นแบบเดียวกับ Fortuner Legender ทางด้านรายละเอียดของตัวรถรวมถึงราคาจำหน่ายจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้ Toyota Fortuner ใหม่มุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนด้านงานดีไซน์และปรับออปชันใหม่หลายรุ่นมาเริ่มจาก Fortuner รุ่นมาตรฐานซึ่งก่อนหน้านี้จะแยกหน้าตากับ Legender อย่างสิ้นเชิงตอนนี้ปรับหน้าตาเหมือนกับ Legender แล้วนะครับโดยใช้ชื่อว่า Fortuner Leader ปรับเปลี่ยนทั้งชุดกระจังหน้าใหม่กันชนด้านหน้าและหลังแถบตกแต่งฝาท้ายสีดำแต่โคมไฟหน้ายังคงเดิมอยู่นะครับรวมถึงเปลี่ยนล้ออัลลอยแบบ Legender แต่มีขนาดเล็กกว่าอยู่ที่18นิ้วนอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยเพิ่มเติมทั้งเซ็นเซอร์กับระยะหน้าหลังเพิ่มการแจ้งเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างและเตือนการชนด้านหลังขณะถอยทุกรุ่นจะได้กรองอากาศ PM 2.5 โดยในรุ่น 2.4 Legender G ราคาอยู่ที่ 1,371,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 20,000 บาทรุ่น 2.4 Leader V ราคา 1,490,000 บาทเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิม 24,000 บาทและรุ่น 2.4 Leader G ขับเครื่อง4ล้อราคา 1,560,000 บาทเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิม 24,000 บาทเช่นกันครับต่อมาจะเป็นการอัปเดตในรุ่น Fortuner Legender โดยในรุ่น 2.4 ทั้งหมดคือ 2.4 ขับ2และขับ4มีการเพิ่มความปลอดภัยทัดเทียม Legender 2.8 แล้วนะครับกับ Toyota Safety Senseทั้งเตือนการชนด้านหน้าเตือนมรดออกนอกเลนคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control รวมถึงเพิ่มการแจ้งเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างเตือนการชนขณะถอยหลังและกรองอากาศ PM 2.5 ทางด้านราคาจำหน่าย 2.4 Legender ขับ2 อยู่ที่ 1,603,000 บาทเพิ่มขึ้นจากเดิม 37,000 บาทรุ่น 2.4 Legender ขับ4ราคา 1,673,000 บาทเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิม 37,000 บาทเช่นกันสุดท้ายกับรุ่น 2.8 Legender ทั้งตัวขับ2และขับ4เพิ่มกรองอากาศ PM 2.5 เท่านั้นนะครับราคาเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิม 20,000 บาทอยู่ที่ 1,795,000 บาทในตัวขับ2และขับ4 1,859,000 บาทสำหรับ Fortuner Legender หากเลือกตัวถังสีโทนไม่ว่าจะเป็นขาวหลังคาดำหรือแดงหลังคาดำต้องเพิ่มเงินอีก 20,000 บาทนะครับส่วนเวอร์ชั่น GR Sport เพิ่มกรองอากาศ PM 2.5 ราคาเพิ่มจากเดิม 20,000 บาทอยู่ที่ 1,899,000 บาทหากเลือกตัวถังสีทูโทนเพิ่มเงินอีก 20,000 บาทนะครับเป็น 1,919,000 บาทพร้อมรับประกันตัวรถนาน5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเช่นเดิมครับ